บศพทุกข่าวครับใช่ครับพอผมถ่ายงานคือมันหนุ่มหน้าสงสัยที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาต้องไปถ่ายที่หนึ่งนะแล้วก็ไปคนจังหวัดเลยแต่นี้เขาเหนื่อยบอกพ่อผมไปถ่ายด้วยผมอยากถ่ายกับพ่อแล้วก็มาลงมาถ่ายกับพ่อมาพอได้เจอกันเนี่ยเขาก็คุยกันผมก็มองลูกหน้าดำๆแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นด้วยแสงเพราะว่าเราถ่ายรายการในวัดในป่าช้าเนี่ยมันไม่มีแสงไฟอลังการแล้วก็ดูมืดๆไปไม่ได้แสงมันมืดเราคิดอย่างนั้นพอเราถ่ายเสร็จสามปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอนนะถ่ายรีบกลับบ้านกันแล้วก็พอถึงผมกลับบ้านแล้วก็นอนพอนอนพอเราเนี่ยมีสายจากภรรยาเขาโทรเข้ามาว่าอามรถชนนะผมก็ตอนแรกก็ช่างใจว่ามันไม่รู้ว่าหนักหรือเบาไม่อยากติดโพดีพายก็แต่ที่จริงเราต้องรีบไปที่เกิดเหตุว่าเป็นยังไงไปดูลูกพอประมาณไม่ถึง5ทีคงเองทีนี้เสียงร้องไห้เนี่ยคือไม่พูดไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้ผมรู้แล้วลูกเป็นยังไงรู้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าสภาพมันจะขนาดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะกับน้องด้วยพี่คือลูกอ่ะเขาจะไปหาญาติคนหนึ่งที่คนนั้นก็เป็นมาจากต่างประเทศแล้วก็เขาคิดถึงงานเคยอยู่กันในเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาคิดว่าเขาจะไม่ง่วงเขาจะขับไปในข้อความที่พี่สิบล้อได้บอกว่ามีการแข่งกันผมขอแก้ข่าวนะผมขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการไม่ได้มีการแข่งแต่อย่างใดเพราะว่าไปกับน้อยอีกคนนึงมากซึ่งน้อยอีกคนก็ไอ้อ้วนๆน่ะเขาไอ้นั่นน่ะขับรถขี้กลัวมากแต่เหมือนกับว่าลูกเราอ่ะเขาขับรถไวอยู่แล้วเขาเป็นพวกบิ๊กไบค์เขาหันมามองยิ้มให้แล้วเหมือนว่าทิ้งหายไปก่อนอะไรเงี้ยไปแล้วก็ขับเขาไปเรื่อยๆตามแล้วเขาได้ยินเห็นโค้งข้างหน้าแล้วบอกว่าเห็นไฟลุกจริงๆก็คือที่มีครับรถคันนี้เพิ่งได้มาด้วยครับเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะผมเขามาขับแล้วผู้มาหาผมก็บอกว่าอาร์มมันใจเย็นๆลูกมันลมมันแรงนะถ้าซื้ออย่างเงี้ยมันเหมือนขับโรงนะลูกบอกไงก็ใจเย็นหน่อยเขาบอกอย่างงี้แต่ว่าผมเตือนแล้วทีละขอเขาตายอ่ะเตือนแล้วเพราะว่าครับยืนยันว่าไม่มีการแข่งไม่มีการแข่งแน่นอนครับแต่ว่าผมอาจจะคิดว่าพี่ที่ขับ18ล้อท่านเขาอาจจะได้เสียงบิ๊กไบค์ที่มันดังพอรถมันเสียงมันดังท่อมันดังแล้วมันวูดมาเนี่ยใช่ไหมเขาได้ยินเสียงเขาพูดว่าแข่งแต่ไม่ได้แข่งเขาขับไปคันเดียวอีกคันนึงขับตามหลังมาซึ่งเป็นน้องก็เป็นลูกน้องในทีมเขาเลยขับไปด้วยกันนะแต่ว่าคันนั้นสู้บิ๊กบัมไม่ได้หรอกมันแข่งไว้นั่นอยู่แล้วนะแล้วไอ้คนเนี้ยก็จะไปบอกหันมายิ้มให้คือหันมายิ้มให้เลยเหมือนเขาเล่นนะหันมายิ้มแล้วก็ปุ๊บไปนะอันนี้ก็ขับตามปกติไม่ได้พูดตายอะไรเพราะมันเป็นรถเหมือนคนละรุ่นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นบิ๊กไบค์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ผู้ภัยเขาได้ยินเสียงอะไรนะพี่สิบล้อเขาอาจจะได้ยินเสียงมันดังเพราะบิ๊กไบค์เสียงมันดังเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแข่งมาหรือเปล่าผมไม่ว่านะนะแต่ว่าอย่างไรไปดูข้อมูลจอดปิดได้ไม่มีแต่ผมไม่ติดใจเพราะนั้นไม่ติดใจเพราะผมเข้าใจว่าพี่เขาขับรถเนี่ยมันรถหนักที่ติดล้อเนี่ยแล้วเขาก็ต้องขับช้าอยู่แล้วแต่นี่ลูกเราเข้าใจว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันขับเร็วนะผมก็ไม่เคยเข้าข้างลูกหรอกไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ารู้ว่าขับเร็วนะอาจจะประมาณนะประมาณนั้นแต่ถ้าเรื่องการแข่งของแก้ผ่าเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องการแข่งขันทุกเนี่ยสังคมมองเปลี่ยนเลยก็จะมองว่าลูกผมเป็นพวกแบบว่าอะไรพวกแบนควนเมืองแต่ยิ่งเขาแต่ยิ่งเปล่าแล้วเขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวคนขับมาขับรถเร็วขับรถเร็วครับผมก็ยอมรับว่าขับรถเร็วแต่ว่าไม่ได้มีการแข่งแน่นอนเพราะเขาไปหายาเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่น้องเคยพูดในรายการแล้วพี่เอกเคยเตือนว่าแบบอยู่ดีเห็นภาพน้องหน้าเต็มไปด้วยเลือดเลยเนี่ยแล้วผ่านมา2วันถึงพี่เอกตัวก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นผมหยุดงานนะผมหยุดงานแล้วก็อยู่บ้านเมื่อวันพุธเมียผมอะแฟนผมนะเขาขัดถูบ้านขัดบ้านอยู่ตอนทุ่มกว่าฝนมันก็ตกผมอยู่หลังบ้านเขาอยู่ดีเขาวางที่ดูดฝุ่นเลยเขาดูดฝุ่นผมได้ยินเสียงดูดฝุ่นเขาก็วางแล้วเขาก็บุ้ยมาหาผมว่าพ่อเมื่อกี้หันไปที่หน้าประตูเห็นอามเห็นยังไงเห็นมาเลือดเต็มหน้าเลยเอาได้อยู่ไหนเห็นแล้วหายไปแล้วหายแป๊บเดียวเองเห็นแป๊บเดียวพ่อโทรหาอามทีเป็นห่วงผมไปถูกใจไม่ดีขนลุกมากเลยเพราะวันนั้นน่ะลูกก็จะต้องไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยโทรหาลูกรับสายเขายังไม่ตายไม่มีอะไรขึ้นคือผมไม่เข้าใจว่าภาพนั้นคืออะไรก่อนเกิดเหตุวันเดียวคือวันพุธแล้วที่เขาตายก็ตายพฤหัสบดีเมื่อวานแค่วันเดียวครับผมโทรไปลูกเนี่ยผมโทรไปหาลูกวันที่หลังจากที่มีอะไรฟังเขาเห็นแวบเดียวหน้าประตูเลือดเต็มหน้าเลย
ผมก็เลยโทรไปถามลูกแล้วลูกรับสายผมผมโล่งใจโอ้อยู่ก็บอกว่าขับรถเบาๆลูกนะอันตรายนะเมื่อกี้น้ำอ่ะเขาเห็นเหมือนภาพแบบว่าภาพมันขึ้นมาหน้าประตูเป็นรูปนะเป็นหน้ามึงนะเลือดเต็มหน้านะอันนี้จะเป็นลางหรือว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าน้ำมึงเนี่ยอาจจะก้มทำงานมากแล้วลึกขึ้นมาแล้วแสงปรับตามไม่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็อย่างนี้แต่ก็ระวังไว้แล้วกันพร้อมรู้ลูกก็ขับรถเร็วแล้วระวังไว้แล้วกันลูกอาจจะลุ้มค่อยดีระวังหน่อยนะเป็นลางนี่แหละพี่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าโอ้ดีมากเลยพ่อเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยผมเพิ่งสะบัดเขาขับรถเก่งมาแล้วมันลงน้ำเป็นถังอ่ะมันก็เป๋อ่ะเขาบอกเพิ่งจะตั้งลำได้พอใจหายยาเก้าเนี่ยก็เกือบพับลังหันพอใจหายปุ๊บเนี่ยพอมันตั้งลำได้ผมก็โทรมาบอกมาเตือนผมก็เลยคิดในแง่ดีเข้าข้างตัวเองว่าโอเคเคราะห์นี้ผ่านไปแล้วไม่ครับมันมีอันนี้แหละครับครั้งเดียวที่มีอุบัติเหตุใช่ครับแล้วทีเนี้ยพอผมก็คิดว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วผมไม่มีแล้วเคราะห์มันผ่านไปแล้วได้ไหนได้พอมาเมื่อวานเนี่ยเขาลุ้นมาตายซึ่งถ้าถามว่าผมพูดมาเองหรือเปล่าแม่พอลูกตายแล้วบอกว่ามีลางเห็นก่อนเป็นตุ้นตาคุณไปดูในไลฟ์สดลูกผมวันพุธได้ลูกผมพูดเขาไลฟ์รายการผีรายการลุม13เขาพูดในไลฟ์สดเลยว่าเมื่อกี้พ่อโทรมาเตือนว่าเห็นหน้าครูพูดนะครูพูดญาติครูครับเห็นหน้าครูเพื่อนเพื่อนว่าเห็นหน้าครูเลือดเต็มหน้าเลยมันเป็นไลฟ์สดวันพุธผมโทรมาเตือนจริงๆแล้ววันพฤหัสเขาตายแต่มันก็มีโพสต์ที่น้องโพสต์เองพอมันเกิดที่เอแล้วบอกว่ารู้สึกผิดแบบว่าที่ทำให้พ่อกับแม่สร้างเรื่องพ่อกับแม่ตลอดแต่เอก็ตายให้ต่อไปนี้จะเป็นคนดีให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดถึงโพสต์นั้นคำพูดนั้นของน้องเหมือนกันให้สัญญาแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยเราที่เอเขามีอะไรใหม่เขาจะบอกผมเหรอเขาจะบอกว่าลูกผมทำงานลูกเพจของเขาเป็นหมื่นคนเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานเขาสร้างตัวเขามีหวังเขาทำงานหาสปอนเซอร์จนเขามีบ้านจนเขามีรถเขาไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจะมาเข้าข้างลูกว่าลูกเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณมีหลักฐานให้เห็นว่าลูกผมสร้างด้วยตัวเองจริงผมไม่ได้ช่วยเขาเลยบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ซื้อให้ลูกเลยไม่มีเงินเขาล้วนๆเขาทำงานธุรกิจเงินเขาอยากได้บ้านอยากได้รถแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะมีบิ๊กไบค์ที่เขาบอกว่าผมจะทำพ่อภูมิใจผมจะทำพ่อภูมิใจเหมือนพ่อซึ่งพ่อจบแค่ป.หกแล้วพ่อยืนด้วยแค่ตัวเองจนพ่อมีทุกอย่างผมจะทำให้ได้แล้วเขาทำได้เขาก็จะมาอวดผมก็ดีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างรถผมเนี่ยตอนแรกเขาน้องกู้ภัยมาหลายคันพอรู้ว่าลูกตายก็บอกว่าหลายคันเพราะว่าผมจะเป็นพวกกู้ภัยพวกกันรู้จักเยอะน้องกู้ภัยก็มาหลายคันจะมาช่วยกันเอาล่าใส่รถมาผมก็บอกว่ารถอู่อ่ะบรรทุกศพหลายๆศพมาซึ่งไม่รู้จักเลยแล้วก็ช่วยเขาตลอดเขาไม่มีตังค์เบื้องตังค์มันจะบาทเดียวบรรทุกให้ฟรีวันนี้กูเดียวต้องบรรทุกลูกตัวเองหมดเลยคือหลังจากนี้ก็พิธีการเก็บไว้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยพิธีการประมาณยังไงบ้างครับตอนนี้คือผมบอกว่าประมาณที่วางไว้คือ3วันเราอะไรกันแต่ผมไม่รู้กี่วันเพราะมีหลายๆคนลูกเพจหลายๆคนที่รักเขาอะไรเขาก็จะเป็นจะมาเป็นจะมาไปด้วยแต่ก็คือที่ทำงานด้วยกันได้มีการพูดคุยก่อนแยกกันคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการที่พม่าด้วยกันซึ่งเดี๋ยวพ่อพาไปแล้วก็ไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปถ่ายที่สุสานพม่าพ่อติดต่อไปแล้วเพราะว่ารายการผีไปด้วยกันพี่เอกบอกน้องยังไงไหมครับที่สุดแล้วมันปัจจุบันทันด่วนมากผมไม่บอกไงแค่ผมไปดูศพผมไม่กล้าดูเลยผมไปถึงไปเห็นรถลูกสภาพรถลูกคือมันเมอร์เซเดสเล็กอะแล้วก็แบบว่าโดนเผาดำปีเลยใกล้กับมอเตอร์ไซค์มันเป็นร่างคนที่ผมเห็นว่ามันไหม้เกรียมผมเห็นแต่ผมหันหน้าหนีผมไม่อยากดูแต่ผมก็ยืนดูแอบดูตรงที่เขาเอาศพขึ้นรถแล้วผมก็ไปยืนดูตรงกระจกแล้วผมก็คิดแบบว่าผมคิดว่าคนคิดมาเองว่าตอนที่เขาเกิดผมก็เคยยืนดูเขานอกกระจกอย่างเงี้ยตอนที่เขาเกิดในห้องคลอดตอนหลังคลอดแล้วจะมีห้องพักเด็กที่กระจกผมก็ยืนดูอย่างนี้ความรู้สึกผมดีใจมากที่ได้ลูกคนแรกแต่พอวันนี้ผมก็ได้ดูเขานอกกระจกเหมือนกันแต่ความรู้สึกแม่งโคตรแตกต่างก็เลยบอกว่าทุกคนนะครับที่ชอบความเร็วทุกคนจะเชื่อฝีมือตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่อย่าลืมว่าบางทีแดดเปรี้ยงฝนก็ตกได้ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนความตายไม่เตือนเวลาคุณตายขึ้นมา
คนที่อยู่ข้างหลังเขาทราบเขาทราบค่ะตอนใจที่นั่งคุณพ่อนั่งรถมากับครูที่เคลื่อนออกมาที่วัดพี่เอ๋บอกอะไรกับน้องตลอดค่ะผมไม่ได้บอกอะไรเลยผมแค่บอกว่ามึงเก่งลูกพ่อจะส่งมึงพ่อมาส่งเองพ่อมาส่งแล้วถ้ามึงไม่อยากไปไหนยังไม่ได้ไปไหนหรือวิญญาณไม่ไปไหนอยู่กับพ่อภูมิใจในลูกคนนี้ยังไงบ้างคะคือเข้าดูบุหรี่นะแต่เขาก็กินเหล้าบ้างแต่ไม่ใช่ว่าติดเหล้ายำเปดูบุหรี่แต่ก็ไม่ได้ว่านั่นแบบว่าไม่ได้ติดยาเขาเคยลองบ้างคืออย่างเช่นกัญชาคือแค่ลองกับเพื่อนแล้วก็เขาก็ไม่เอาเพราะมีแค่บุหรี่เท่านั้นเองที่เป็นหลักของเขานะครับลูกเพจทุกคนจะรู้เขาสร้างตัวเขามีหวังเขาสร้างฝันเขาเองผมเป็นไอดอลเพราะผมจบแค่ป.6 แต่ผมมีทุกอย่างทุกวันนี้เขาสารตามผมทุกอย่างเขาอยากมีบ้านมีรถด้วยตัวเขาเองจนเขาทำได้เขาได้บ้านเขาก็มาบอกผมพ่อผมมีบ้านแล้วนะพ่อมีรถก็ผมมีรถแล้วนะพ่อผมจะทำให้พ่อแม่ผมจะให้พ่อแม่ภูมิใจเขาบวชให้พี่เอ๋ยังตั้งใจบวชอะไรเงี้ยพี่เอ๋ยังบวชไปแล้วบวชแล้วครับก็เดี๋ยวเผา3 วันก็เผาเลยก็ผมคิดว่าน่าจะเดิน3 วันเพราะว่าตอนแรกวางไว้3 วันใช่ไหมทีนี้ผมว่าลูกเพจหลายคนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพคนนี้ขอเจ้าภาพคนเยอะแยะคิดว่าน่าจะเกินนั้นก็ยังไม่กำหนดที่แน่นอนครับผมแต่ว่าอยากจะวอนกับข่าวที่ปล่อยออกไปตอนแรกแล้วหลายท่านฟังแล้วถ้าสมมติว่าเป็นข่าวลบเร็วและเกิดอุบัติเหตุนั่นคือปัญหาเพราะว่าตอนกลางคืน3-4 มันไม่มีรถมันคนกลางไม่ชอบความเร็วเลยผมไม่ได้โทษอะไรใครเลยผมไม่ได้โทษใครทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายความหมายหรือว่าการมองมันจะผิดเพี้ยนจากอันเดิมไปเยอะเลยคือไม่ใช่แบบนั้นจริงๆผมก็ขอว่ายังไงก็อย่าเข้าใจผิดคนตายนะเพราะว่าผมก็ทุกข์ใจพออยู่แล้วที่ลูกเป็นแบบนี้วันนั้นแล้วก็อยากให้ฟังบ้างน้องอ้ามเป็นจะเพศได้ไหมพี่พี่แบบเชื่อว่าอย่างนั้นยิ่งผมก็แบบก็ถึงเสียนะพี่เนาะโอเคค่ะขอบคุณที่มากเลยนะกำลังใจ